พยายามให้พระไปคุยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ตรงหลักการของพุทธศาสนาใช่ไหมไม่มีพญานาคอะไรจะมาให้อะไรอ่ะให้รู้ว่าอะไรมันไม่ได้มีอ่ะเพราะนั้นพี่ก็เลยพยายามให้พระหลายรูปไปคุยอยู่ว่ามันคือสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาให้เนี่ยมันไม่ตรงหลักคำสอนใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าต้องให้พาเข้าไปดูแบบดูเรื่องของคำสอนว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงอะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้หลายคนแบบค่อนข้างที่จะกังวลค่ะว่ามันจะเป็นการหลอกลวงคนให้แบบเข้าไปแบบมันมีเรื่องของเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยพี่ให้ตำรวจเฝ้าดูอยู่ถ้ามีการหลอกลวงอะไรก็คงต้องเข้าไปคุยก่อนแล้วก็เหมือนเกิดการวิจารณ์ว่าเป็นการเล่นความเชื่อกับความเชื่อของคนอะไรเงี้ยค่ะเขาพูดเขาอ้างว่าเขาเป็นพญานาคใช่ไหมพญานาคเนี่ยจะคำสอนพญานาคเขาไม่ได้ให้คำสอนพญานาคก็มีมาสั่งสอนมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพุทธศาสนาตอนนี้ให้พระนะคะสำนักพุทธหรือว่าตัวสำนักพุทธด้วยทั้งพระหลายด้านแล้วก็ทางสำนักพุทธด้วยก็ไปคุยกับเขาอยู่ไปคอยดูอ่ะคอยดูแล้ว